กลับเข้าสู่ Take Me Out Thailand คุณแม่ขอเลือกในช่วงนี้ถึงคราวของหนุ่มโสดมาสเนี้ยคนนี้บิ๊กกริตตันสกุลถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเลิฟกูรูท่านนี้ใช่ไหมเลิฟกูรูท่านนี้เนี่ยขวัญใจแม่แม่แน่นอนมาเลยครับเลิฟกูรูต้อนรับพี่นิโน่เบงครับแน่ใจว่าคุณแม่หรือหลายๆคนมองแล้วผมว่าเป็นพี่สาวหรือเปล่าเนี่ยอย่างบ้านนี้คุณจะแยกไม่ออกบ้านเจนนิสเนี่ยนี่ไงไม่ใช่คนแม่พี่เหมือนพี่กับน้องจริงๆนี่แหละสำคัญมากโบราณเขาบอกไว้แล้วดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่ให้แน่ๆให้ดูจั๊กกะแร้แม่นะไม่เกี่ยวเคยมีประสบการณ์แม่ไปจีบผู้หญิงแล้วแม่เขาไม่ชอบเราเยอะครับส่วนใหญ่เมื่อก่อน 80% แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราวางมือจากยุทธจักรตอนนี้ก็ดีกูไม่เชื่อผมเล่าเหตุการณ์ก่อนนะบางทีความเห็นไม่ตรงกันอ่ะเพราะว่าเรามีโอกาสให้ตัดสินใจ3ครั้งรอบแรกรอบ2แม่ปิดไฟอย่างบ้านเนี่ยบ้านหญิงอ่ะเจ๊ฉลวยกับหญิงเนี่ยยังตีกันอยู่ทำไมอ่ะเพราะ EP ก่อนหน้านี้เนี่ยคือแม่บอกไม่เอาแต่งเข้าเนี่ยฉันไม่เอาลูกสาวบอกว่ากูก็กลับมาบ้านได้เขาไม่ได้ติดคุกค่ะแต่งเข้าไม่ได้ติดคุกค่ะนี่ก็ยืนด่ากันอยู่ตรงนี้เจ๊ไม่ดับไฟเหตุผลของเจ๊คืออะไรก็คือให้แต่งเข้าเรามีลูกคนเดียวเราอยากให้อยู่กับเรานั่นไงหนูแบ่งเวลาได้แม่หนูแบ่งเวลาได้ลูกสาวว่าไงหนูแบ่งเวลาได้แบ่งเวลาได้ฝากบอกอะไรแม่ๆในฐานะที่จะต้องตัดสินใจเลือกคู่ให้ลูกสาวเอาเราดูกรอบนอกแล้วกันคือแม่ดูกรอบให้ลูกตัดสินใจแม่ดูกรอบนอกลูกค่อยดูไส้ในคุณทำไส้ในไม่ต้องทำมือได้ไหมครับมันพันภาษากายของพิธีกรเพราะนั้นพี่โน่ช่วยพวกเราด้วยนะครับยินดีครับเลิฟกูรูประจำที่ครับขอบคุณครับหนุ่มโสดคนต่อไปเนี่ยถ้าจะให้สปอยเนื้อหาต้องใช้คำว่าหนุ่มโสดคนนี้อร่อยละกันใช่หรอหนุ่มโสดคนต่อไปไม่แปลกใจหรอกนะครับถ้าหนุ่มโสดจะมีอาการไม่แปลกใจเลยลำพังมาสาวโสดก็ตื่นเต้นแล้วอันนี้เขาพาแม่มาด้วยหนุ่มโสดผมพูดถูกไหมถูกครับโอเคเอาละหนุ่มโสดพร้อมที่จะแนะนำตัวให้เรารู้จักยังครับครับพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับกฤตตันสกุลครับครับครับมีอะไรไหมสโลแกนหรือนิยามในความเป็นตัวเองตื่นเต้นครับนะตื่นเต้นจริงๆผมไม่มีความคมครับไม่มีความคมไม่มีความคมไม่มีคำคมไม่มีคำคมไม่มีครับไม่เป็นมุกครับนะตื่นเต้นครับจริงผมไม่มีคำคมนะครับมีแต่ความซื่อตรงโอเคไหมครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจ
ใจในรอบแรกเป็นของแม่แต่เพียงผู้เดียวลูกสาวถอยหลังหนึ่งก้าวครับเราไม่ต้องไปปรึกษาทางบ้านลูกเขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเนี่ยนี่หญิงคุยกับเจ๊ฉลวยแม่ดีๆนะแม่เอาดีๆนะโอเคเพราะฉะนั้นแม่ทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพื่อที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวเราชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงเอาแล้วดับไฟกันทำไมเอาลูกดับเดี๋ยวยังไงพลาดไปแล้วยังไงนี่จังหวะอุ้ยจังหวะอุ้ยเมื่อกี้พอปิดปุ๊บเฮ้ยเก๋ไก่อะไรพลาดกดเก๋มือไปโดนเหรอเอ้ามือลั่นตายอุบัติเหตุอันนี้ตายอุบัติเหตุคุณเกี่ยวกับแม่คุณนะคุณเกี่ยวกับแม่คุณโอ้เสร็จกดดับไฟปุ๊บอุ้ยพูดอะไรออกมาข้างหลังเมื่อกี้เนี่ยแม่ปิดทำไมตายอุบัติเหตุตายแล้วบ้าเราเนี่ยระวังหน่อยระวังหน่อยเอางี้นะผมบอกแม่ทั้งหลายเลยนะพอให้สัญญาณเปิดไฟดับไฟเนี่ยปุ่มมันจะเซนซิทีฟมากถ้าไม่คิดจะแตะต้องเอามือออกห่างๆบางคนดูเพลินเออเพลินแต่ว่าผมมาอยู่ตรงหน้าเขาพอดีเลยตอนที่เขากดอ่ะชอบมากเลยแม่กดทำไมอ่ะส่วนตัวแม่ส่วนตัวแม่เองก็อุ้ยเอาเหรอเรื่องบ้าบอที่สุดแม่จุ๋มยังไงทำไมเปิดไฟเปิดไฟรอบนี้เหรอคะครับดีใจที่เขาจับมือแม่เพราะรอบที่แล้วเขาไม่จับมือแม่เหมือนคนไม่อยากทำความรู้จักกันหนุ่มโซ่ EP ก่อนคือเดินมาคือไม่ถูกต้องจับมือลูกสาวแล้วจับมือลูกสาวไหมจับค่ะหนุ่มโซ่รอบที่แล้วจับแต่ลูกไม่จับกูเลยจับลูกสาวเสร็จปุ๊บพอมาถึงแม่จับเสียใจแต่รอบนี้คือยังไงมาถึงแบบจับเลยถูกต้องค่ะโอเคมันคนอยากฟังความรู้จักมือเขาเป็นยังไงพอจับมือเขาเป็นยังไงมือเย็นค่ะมือเย็นใช่ไม่รู้ตื่นเต้นหรือเปล่าโอเคโอ้ไม่ตื่นเต้นยังไงไหวแม่มายืนเต็มเวทีแม่จูคุณเปิดไทยไว้ค่ะอยากรู้ว่าอร่อยตรงไหนอยากรู้อยากรู้ว่าอร่อยตรงไหนเชื่อคำโฆษณาของไอพิธีกรบอกว่าหนุ่มสดคนนี้อร่อยอร่อยเขาอยากจับแต่เมื่อกี้คนถ่ายไปเรื่อยแต่อร่อยไม่อร่อยคนชิมต้องเป็นลูกแกนะนั่นเองเมื่อกี้เขาเดินมาปุ๊บยิ้มไปเขาหันกลับไปเลยไม่ได้อันนี้ไม่จับไม่จับเขาหันกลับด้วยอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนโอเคมุมสอดเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นดีกว่าพิธีกรชายเขาโฆษณาไว้ว่าคนนี้อร่อยคนนี้แซ่บใช่ก็ดูรูปลักษณ์อย่างนี้จะมาอร่อยจะมาแซ่บยังไงเผื่อต้องสอนมาทำความรู้จักกันแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณครับไปดูครับ